กับการสูญเสียชีวิตเด็กอ่ะเด็กเพิ่ง8เดือนเพิ่ง4ขวบอ่ะคะแล้วเขาต้องมีอนาคตอีกเท่าไหร่อ่ะคะแม่พ่อแม่หนูมันเรียกกลับมาไม่ได้มันตีมูลค่าเป็นเงินไม่ได้แล้วอ่ะที่มันน่าเศร้าคืออะไรรู้ไหมฮะเสียชีวิต4ศพทั้ง4รายเนี่ยก็คือนายปิยวัฒน์ภูลประสาทเป็นคนขับซาเล้งคุณไขแสงขันทองนั่งกอดหลานอีก2คนแล้วตายกอดกันนะฮะคุณผู้ชมครับหลานคนเล็กก็คือน้องอาลิสอายุ4ปีกับอีกคนนึงคือน้องกันอายุแค่8เดือนเท่านั้นเองคนขับเป็นผู้หญิงบอกว่าลุงอย่าพูดอะไรนะรถมีกล้องเขาตัดหน้ารถหนูเอ้าลุงเขาบอกว่าเห็นทุกอย่างแต่ออกมาลงจากรถบอกไม่ต้องพูดอะไรมากเขาตัดหน้ารถ Fortuner ลุงแกก็งงครับเห็นตอนที่รถ Fortuner คันนี้แซงรถบรรทุกขึ้นมาแล้วชนนะฮะฟอร์จูเนอร์มาทางโน้นซาเล้งไปทางนี้จะข้ามไปนี้ก็ไปจอดจะเลี้ยวอ่ะจะเลี้ยวรอรถผ่านใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวตอนนั้นจุดที่เขาจะเลี้ยวเนี่ยเขาถึงเส้นเหลืองยังที่ไหนอ่ะเขาอยู่เลนซ้ายนี่เลนซ้ายก็ติดจะหมุนกลับอ้าวแล้วฟอร์จูเนอร์มันมายังไงอ่ะก็แซงรถมาทางโน้นอ่ะโอ้แซงมาชนแซงมาชนเข้าเต็มเลยโอ้ไม่ต้องพูดเลยด้วยไม่มีอะไรตรงนี้ไม่เคยมีชนกันอ้างว่าตัดหน้าก็ได้แต่เราก็เห็นทุกอย่างทำไมยังมาชนเลนนี้ตัดหน้าตัดหน้าต้องชนเลนซ้ายเนาะถ้าตัดหน้าข้าไปเลนซ้ายเช่นเรื่องน่ะผมอาชีพขับสิบล้อเราก็คนขับรถเหมือนกันผมขับรถมาทั้งชีวิตเขาขออโหสิกรรมนะคะแล้วเขาก็มาอ้างว่าลูกเขาก็เคยตายเขาเสียใจเหมือนกันแต่มันไม่เกี่ยวกับลูกหนูตายอ่ะเขามาดูแลยังไงคะก็เอาไว้คุ้มสุดๆนะคะกับการสูญเสียชีวิตเด็กอ่ะเด็กเพิ่ง8เดือนเพิ่ง4ขวบอ่ะคะแล้วเขาต้องมีอนาคตอีกเท่าไหร่อ่ะคะแม่พ่อแม่หนูมันเรียกกลับมาไม่ได้มันตีมูลค่าเป็นเงินไม่ได้แล้วอะค่ะแต่กล้องหน้ารถอะไรนี่เรายังไม่ได้ดูว่าเหตุการณ์ไม่ยังไม่ได้ดูค่ะแต่ตรงนั้นเห็นเขาบอกว่าเขามีกล้องอยู่ค่ะเขาบอกเขาจะเปิดกล้องให้ตำรวจดูวันนี้